ดีๆพาคุณผู้ชมไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรปีนี้ต้องบอกว่าจังหวัดกำแพงเพชรเขาทุ่มทุนจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะคะว่าแต่ภายในงานจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจบ้างต้องตามไปดูให้ถึงที่แล้วล่ะค่ะสุดอลังการมากๆกับริ้วขบวนการประกวดรถแห่กล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่มีจุดเด่นอยู่ที่การตกแต่งรถแห่ที่ล้วนใช้ผลผลิตของกล้วยไข่เป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นก้านใบผลปลีและวัสดุธรรมชาติต่างๆจนได้รถแห่กล้วยไข่ที่สวยงามรวมถึงธิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามขึ้นขบวนแห่ก่อนโบกมือทักทายผู้มาร่วมงานแบบนี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่42แล้วไฮไลท์ภายในงานไม่ใช่มีแค่ริ้วขบวนรถแห่กล้วยไข่ที่จัดขึ้นอย่างวิจิตรประณีตงดงามเท่านั้นนะคะแต่ยังมีเหล่านางรำที่พร้อมใจกันแต่งชุดไทยออกมาร่ายรำและเต้นตามจังหวะเสียงเพลงกันอย่างสนุกสนานอย่างที่เห็นส่วนที่ที่เปิดนะคะก็จัดได้แปลกตาค่ะเพราะว่าคุณชาทิพย์นะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีได้ตักกล้วยไข่ขึ้นมาชิมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานอย่างเป็นทางการจุดพลุอลังการมากเลยนะต่อด้วยการร่ายรำของธิดากล้วยไข่วัยจิ๋วด้วยนะคะที่พร้อมใจการแต่งชุดไทยพื้นเมืองเห็นไหมคะออกมาตั้งแถวก่อนออกสเต็ปความอ่อนช้อยอย่างน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็ถือกล้วยไข่ด้วยแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการประกวดการกวนกระยาศาสตร์ในกระทะใบยักษ์นะคะนี่กำลังกวนและกำลังเตรียมและนี่กวนกระยาศาสตร์ไปเลยนะมีทั้งประกวดประเภทรสชาติแล้วก็ลีลาเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงนาทีที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือการประกาศผลการประกวดรถแห่กล้วยไข่ที่ดีดีพาชมไปดูความสวยงามเมื่อตอนต้นนะคะโดยผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ให้รางวัลชนะเลิศเป็นของรถแห่อำเภอคลองขุงค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อำเภอโกสัมพีนครนะคะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่อำเภอลานกระบือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศรับรางวัลนะคะก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าผลไม้เศรษฐกิจอย่างกล้วยไข่ของดีจังหวัดกำแพงเพชรนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจริงๆนะคะจึงเป็นเหตุผลของการจัดงานในครั้งนี้ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพของกล้วยไข่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะเห็นแบบนี้แล้วดีที่ต้องบอกใครสนใจมาร่วมงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรนะคะงานจัดขึ้นที่บริเวณลานโพหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะงานจัดยาวๆไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะจริงๆเริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้นะรวม11วัน11คืนเลยนะคะก็ไปกันได้นะคะไฮไลท์ภายในงานมีมากมายรับรองว่าอลังการตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ